สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาดูปืนใน Minecraft นะครับที่มันไม่ใช่ม็อดแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่ม็อดนะแล้วเป็นปืน 3D นะครับผมเป็นโมเดล 3D เลยนะฮะสามมิติอะครับผมนะโอเคก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะก่อนอื่นผมอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกคนว่าถึงผมจะฝึกงานนะครับอันนี้น้องๆหลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยช่วงปิดเทอมเนี่ยผมต้องฝึกงานนะครับฝึกอยู่2เดือนเลยนะฮะถามว่าฝึกที่ไหนเหรอฝึกที่ฮอตพอตท่าพาครับผมนะอันนี้เผื่อใครอยากรู้นะครับมาหาได้นะเออมาหาได้นะครับ นะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบว่าพอคลิปนี้ออกใช่คลิปคือปล่อยคลิปนี้ออกไปปุ๊บวันต่อมาแบบโอ้โหคนแบบมาเต็มร้านโอ้โหผมนี่ช็อกเลยนะเว้ย นะครับฟุลเล่นนะฟุลเล่นนะครับนะผมก็จะพยายามหาเวลามาทำคลิปบ่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกมีคลิปลงอยู่แล้วนะมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูอยู่แล้วครับนะในช่วงปิดเทอมนี้มีแน่นอนครับผมนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคลิปนะครับมีอยู่แล้วพี่หาเวลาทำได้อยู่แล้วนะครับนะก็คือช่วงวันหยุดงานนะวันไหนได้หยุดงานผมจะทำคลิปรัวๆนะฮะแล้วก็หลังเลิกงานผมก็จะทำคลิปนะครับนะหรือว่าก่อนจะไปฝึกงานเงี้ยตื่นเช้าๆเงี้ยผมก็จะตื่นมาทำคลิปนะครับนะก็คือถ้ามีเวลาก็จะทำคลิปนั่นเองนะครับนะตลอด2เดือนนี้นะครับผมโอเคมาก็พร่ำไปเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปืนกันเลยนะครับนะดูปืนนะมันคำนี้มันดูแปลกๆนะพามาชมดีกว่าเออมาดูปืนเลยเล่านะครับโอเคนะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับนะผมพูดเสียงสูงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเจ็บคอนะไม่สบายเจ็บคอเป็นหวัดด้วยนะครับโอเคมาก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับนะสำหรับ Minecraft Command Block นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเสก Command Block ก่อนครับโอเคฟึบโอเคอุปกรณ์นะครับก็จะใช้เป็นเลสโตนนะแล้วก็จะเป็นเหล็กนะครับผมมีแค่นี้นะโอเคนะก็คอมมานด์บล็อกอันนี้นะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.12 นะครับโอเคก็ไม่ยากเนาะนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับกัน Minecraft by Cmap นะครับก็จะมีลิงก์ช่องมีโน่นมีนี่นะครับผมนะโอเคนะ เจ็บคอนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูปืนกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับโอเคมา3 4 5 6 7 8 9 1 2 3ฟึบนี่นะครับนะปืนแรกก็จะเป็นปืนสไนเปอร์ของเรานั่นเองนะครับเด้เป็นไงเป็น3มิตินะครับดูแต่มันซูมไม่ได้นะครับนะมันเป็นคอมมานด์บล็อกนะครับมันไม่ใช่ม็อดนะมันซูมไม่ได้นะครับถ้าซูมได้ก็เท่เลยนะถามว่าทำไมปืนถึงเป็น 3D เหรออ๋อคือจะต้องโหลดรีซอร์สแพ็คมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์รีซอร์สแพ็คนะแล้วก็คอมมานด์บล็อกนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเป็นปืนสไนเปอร์นะครับเอาทำไมยิงไม่ตายวะยิงไม่โดน ดูดิเออโดนแล้วเห็นไหมนี่นะครับปิ้วค่อนข้างสมจริงเลยนะคือกระสุนมันเนี่ยกระสุนมันตกอ่ะหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมสไนเปอร์มันรัวจังวะเออนะครับสไนเปอร์มันรัวแปลกๆฮะมันคุณผู้ชมดูครับดูนะดูนะชะบ้านี่มันเป็นสไนเปอร์จริงเปล่าเนี่ยนะครับสไนเปอร์หรือปืนกลฮะโอเคมาเดี๋ยวมาดูต่อนะครับนะปืนก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องลองโยนไปก่อน4 5 1 2 3โอเคโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นปืนพกนะครับเป็นโมเดิร์นพิสโตลนะครับผมโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นปืน 3D เลยนะฮะ
นี่ยเนี่ยผมว่ากระสุนมันเนี่ยกระสุนมันยังไงวะกระสุนมันแบบมันไม่ใช่กระสุนตกอ่ะถูกป่ะคุณผู้ชมเคยเล่นแบบพวกเกม FPS ใช่ป่ะล่ะคือสมมติเรายิงสไนเปอร์อย่างเงี้ยกระสุนมันต้องตกดิถูกป่ะทำไมกระสุนมันลอยขึ้นวะโคตรแปลกเลยฮะคุณผู้ชมดูเว้ยหมูมันมามุงอะไรวะเนี่ยนี่โอ้ยิงนัดเดียวได้หมู2ตัวเว้ยโอ้โหปืนบ้าอะไรโหดโหชะมัดเลยฮะดูแต่ผมอึ้งสไนเปอร์แหละสไนเปอร์มันเป็นปืนอะไรที่แบบว่ารัวโคตรๆนะฮะถึงจะเป็นสไนเปอร์แต่ก็รัวนะครับดูดูดิบ้าไปแล้วฮะทำไมปืนมันกระสุนเป็นอย่างเงี้ยฮัลโหล โอ้ยเจ็บคออ่ะนี่เอาคนก็ได้อ่ะเอาเป็นชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านชาวเมืองเอามาให้หมดนะฮะอยู่ไหนวะนี่วิลเลจเจอร์มา นะครับเจ็บคอปั้ง2นัดตายใช่ป่ะถ้าเป็นสไนอ่ะสไนดอกเดียวตายโหบ้าไปแล้วสไนอะไรมันจะโหดขนาดนี้ฮะเป็นบาเลตป่ะเนี่ยกระสุนมันทะลุ2คนได้เลยวะฮัลโหลเดี๋ยวดูใหม่ดิเดี๋ยวแต่สไนด์มันจะค่อนข้างหนักครับผมนะก็คือแบบใส่ความสมจริงมาหน่อยไงก็คือถ้าเราเล่นเกม FPS ใช่ป่ะเราถือสไนด์อย่างเงี้ยมันต้องเดินช้าเลยครับเพราะว่าสไนด์มันมีน้ำหนักเยอะนะเวลาเราแบกเงี้ยมันหนักนะครับผมปืนกลหนักก็เหมือนกันแหละนะโหทะลุ4คนเลยเหรอบ้าไปแล้วฮะโอ้โหผมนี่ช็อกเลยนะดูดิแม่งทะลุ4คนเลยเว้ยบ้าไปแล้วฮะเป็นไปได้ไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาปืนสุดท้ายเลยครับปืนสุดท้ายจะเป็นปืนไอ้เนี่ยปืนกลมาทำไงวะเออนี่ฮะได้แล้วครับผมนะแมชชีนกันนะครับผมนะโอเค นะอันนี้ก็จะเป็นปืนกลนะครับจะรัวสุดนะทำไมหมูมันถึงตามเดี๋ยวผมปรับเป็นกลางวันก่อนครับตอนเช้าแต่ปืนมันชอบมันดีดเปล่าวะปืนมันดีดป่ะมันดีดขึ้นเปล่าวะดูดิยิงแล้วกระสุนมันล่อนขึ้นนะครับคุณผู้ชมดูดิแต่ละปืนแต่ละกระบอกนะอันนี้เป็นปืนกลเป็นปืนอะไรเป็นคิดเหรอคิดซูเปอร์วีป่ะหรือเปล่าอันนี้เป็นปืนพกอันนี้เป็นสไนเปอร์มันเหมือนปืนเลยวะเหมือนสไนอะไรไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วนะพีคสุดก็คือสไนรัวนี่นะครับที่พีคสุดคือสไนรัวนะแต่ปืนกลนี่รัวกว่าครับดูโอ้ทำไมยิงไม่โดนเลยก็ตามชื่อครับมันเป็นปืนกลไงมันก็ต้องรัวอยู่แล้วครับเออบ้าไปแล้วดูดิทำไมมันยิงไม่โดนวะก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมากครับมันเป็นแค่คอมมานด์บล็อกนะครับนะเขาทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ